สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่เชษคือว่าผ่านไปอีกไฟครับคิดไหมว่าเกมจะจบไปแบบนี้ไม่คิดครับเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับก็มึงของไปเรื่อยครับมึงจบสามว่าเป็นเรื่องบอกให้เดินมองแข้งเรามั่นใจไหมว่าสภาพร่างกายเราเตรียมตัวดีกว่าเขามั่นใจก็เลยเดินเขาบอกว่าถ้าได้เตรียมตัวดีๆ132เขาอยากโชคอะไรสักไฟเห็นไหมเราเล่นบัญชีมานะที่วันนี้ที่โชคอะไรก็คือเขารู้ตัวกับทันหันใช่ไหมก็เลยเราช่างเลยก็ปล่อยต่อยเลยใช่ไหมไงเอามาเก็บก่อนทำหนูได้ไม่ใช่ไม่ต่อยเลยไม่ตลอดแล้วแกวันนี้ก็เราก็ทำตามหน้าที่ของเรานะแล้วเราคิดไหมว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกวันนี้เราคิดว่าแบบยากเพราะที่เขาเป็นมวยเก่าเขาคือว่าง่ายเขาก็ดูการผ่านมวยดูดีกว่าเราเขากระดูกดีกว่าแล้วจังหวะที่สองนั้นอ่ะก่อนหน้านี้ก็เมาแล้วนะตอนนั้นเรามั่นใจยังมั่นใจว่าต้องการได้มั่นใจว่าน่าจะปิดบัญชีได้แล้วก็ยกต่อมาก็ทำตามที่ทีมงานสั่งได้เลยใช่เด็ดขาดจริงแล้วผู้ชกเราเป็นไงบ้างมาเป็นไงบ้างก็ใหญ่ครับเราก็ใหญ่เอาไหนของพี่เขาที่ทำให้เราอึดอัดพอสมควรก็ที่เขาเป็นมวยเข่าหน้าดีแล้วก็ไม่ใช่มวยเข่ามวยเข่าแล้วก็สภาพร่างกายรูปร่างเราดูเสียเปรียบเขาด้วยน้ำหนักอะไรทุกอย่างเลยมีดีอย่างนี้ก็คือการเตรียมตัวที่ดีกว่าแล้วอันนี้ก็เอาชนะน็อกได้มีอาชีพเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบครับว่าน้าจิ้วนี่น่าจะมีให้อยู่แล้วอันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งไฟกลับไปพักผ่อนเที่ยวปีใหม่นี่มีความสุขแน่นอนฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในไฟต่อไปนะครับพิเชษติดตามพิเชษครับไฟต่อไปจะตั้งใจทำให้ดีกว่านี้ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จอีกหนึ่งไฟก็ยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยครับครับจิ้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายยิวเป็นไงบ้างครับวันนี้เพชรพิเชษน็อกคู่ชกเลยค่ะมั่นใจไหมนายยิวมั่นใจไหมว่าน่าจะไม่ครบยกอะไรยังไงมั่นใจว่าจะชนะแต่ไม่แน่ใจว่าไม่ครบยกแต่ว่าพิเชษเขาอาวุธเขาหนักทุกทีแล้วก็คือเห็นว่าสภาพร่างกายเราดีกว่าแต่ว่าชนะไหมก็มั่นใจอยู่ว่าน่าจะชนะแต่ว่าไม่คิดว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกแบบนี้เพราะว่าเขาระวังยก3ยก4ยก5เพราะว่าเขาพี่เขาเป็นมวยเข่าเขาบอกพี่ว่าให้ระวังยก4ยก5เพราะว่าอย่างเขาบอกตีแน่นอนนั้นรูปร่างชุ่มน้ำหนักเวทไม่ได้เทียบเขาเพราะเขาปล่อยมาใช่เพราะเราเข้ามาแล้วตอนที่เขามาแทนนี่แล้วกิ้วรู้ไหมว่าเราสภาพร่างกายการเตรียมตัวดีกว่าก็มั่นใจเตรียมตัวมาดีค่ะเพราะว่าเราฝากว่าเราจะมาชกกับเด็กดีใหญ่แล้วเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วค่ะแต่ทำให้พลาดเรื่องน้ำหนักเด็กโตเยอะเกินก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงมาเพชรกับชกกับปานเพชรแล้วก็ทำสำเร็จด้วยมั่นใจมีกับเด็กมากน้อยแค่ไหนก่อนมั่นใจเด็กคนนี้มากๆค่ะไม่เคยทำให้ผิดหวังเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็ที่ตั้งใจมากแล้วก็เอาข้อหนักทุกอย่างเอาข้อหนักทุกอย่างเป็นซ้ายก็หนักเพราะวันนี้ก็เป็นชัยชนะที่มอบของขวัญด้วยแม่ครับนักจิ้วอีกคนนึงนี่ฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์ค่ายลูกจิ้วไม้ลายทองเลยครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับของลูกจิ้วไม้ลายทองนะคะตอนนี้ก็ลูกจิ้วไม้ลายทองก็พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะตอนนี้นักมวยของเราก็เยอะนะคะประมาณ10-15คนก็จะพยายามทำให้ออกมามีคุณภาพทุกคนค่ะนะคะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะผมก็ยินดีกับชัยชนะในวันนี้ด้วยครับผมสวัสดีค่ะ